เต่าครับมาอีกแล้วเต่าเป็นเต่าตัวใหม่ของฟาร์มเมเปิลชื่อ FMS 105นะครับผมนี่คือกล่องมันผมว่าขนาดกำลังใช้ได้เลยนี่มาดูว่ามันเป็นเต่าประเภทไหนแกะมาปุ๊บ105เป็นเต่าประเภทที่มีสายต่อพ่วงจากหัวเต่าลงมามีฐานเต่าที่แน่นหนาครับพับออกมาแล้วประมาณขนาดนี้ครับผมมีวาล์วแก๊สที่ตรงหัวต่อนี่นะครับผมเปิดปุ๊บออกมาปึ๊ดปึ๊ดแล้วก็กลางออกมาแบบนี้จะเป็นตัวล็อกกลางมาเห็นไหมครับพอกลางมาแล้วนี่ครับฐานเตาแน่นหนามากแข็งแรงนะครับผมครับผมมีแม็กในตัวในตัวนะครับผมสะดวกในการใช้งานสายก็สามารถใช้กับแก๊สซาลาเปาได้ครับผมแต่วันนี้เราจะลองใช้กับแก๊สกระป๋องยาวซึ่งหาซื้อได้ง่ายทั่วไปนะครับผมวิธีใช้ซื้อแอดัปเตอร์ตัวหนึ่งเกลียวเข้าไปใส่ปั๊บนี่ครับผมอันนี้แล้วก็แก๊สกระป๋องยาวมาใส่เปิดหมุนปั๊บเปิดเปิดวาล์วโอ้โหเปิดปรับเบาความเบาแรงตรงนี้นะครับผมโหไฟแรงมากครับมันเยียบ FMS 105ดีไงรู้ไหมครับเพราะว่าเป็นเตาที่ผู้คนสามารถมีได้ไม่ว่าจะเป็นแคมเปอร์มือใหม่มือเก่านะครับผมใช้ง่ายสะดวกสามารถใส่กแก๊สป๋องยาวได้ฐานเตาแข็งแรงทนน้ำหนักต่อฐานหม้อ12นิ้ว13นิ้วนี่สบายๆเลยนะครับผมทำกับข้าวได้สะดวกพกพาเล็กๆราคาประหยัด เป็นทางเลือกอันหนึ่งที่ผมแนะนำครับ FMS 105